ถึงคืนฉันออกมาเสียงเบาสวัสดีครับโอเคเรามาต่อกันครับมาหาเพลงของทัตทูคัลเลอร์กันหน่อยอย่างที่ผมพูดไปในที่เราคุยกันเรื่องคอนเทนชั่นว่าเพลงทัตทูคัลเลอร์คือเพลงที่เด็กมาให้ผมสอนเยอะที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยครับครับแล้วผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากงานของทัตทูคัลเลอร์ของพี่รัตจริงครับผมการใช้คอร์ดหรืออะไรเงี้ยผมเรียนไม่ให้โดนผมเรียน private jazz มาบ้างแต่ก็เหมือนไม่ค่อยได้อะไรครับจริงครับเพราะว่ามันเหมือนเราไม่เก็ทแล้วก็เหมือนซ้อมไปสอบครับแต่เราก็จะเห็นทฤษฎีแจ๊สหลายๆอย่างที่มันถูกเอามาทำให้มันป๊อปอยู่ในเพลงป๊อปอัพโดยงานของทัตทูคัลเลอร์ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เอามาแบบเหมือนอธิบายให้คนดูที่สนใจฟังกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับออกตัวนิดนึงครับก็คือเพลงทัตทูคัลเลอร์นะครับมันจะมีอาจจะมีหลายคนชอบพูดว่าใช้คอร์ดแจ๊สคอร์ดอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ถึงขัดขนาดใช้คอร์ดแจ๊สนะครับมันเป็นคอร์ดที่มีเทนชันเท่านั้นเองเพราะเดี๋ยวบอกว่าเราใช้คอร์ดแจ๊สเยอะอะไรเงี้ยผมก็กลัวอาจารย์แจ๊สเขาจะแบบอะไรครับ จริงไม่ขนาดนั้นครับผมเข้าใจเช่นแต่ว่าไอ้คอร์ดเทนชันที่ใช้อย่างพวกนายพวกอะไรเงี้ยจริงๆในบลูส์ในฟังก์ในโซลเราก็เห็นกันบ้างเนาะใช่ครับรวมถึงพวกแบบ2 5 1 2ไปเรื่อยๆจริงๆก็ในเพลงป๊อปก็ใช้กันเพราะมันเพาะครับมันเพาะครับB ก็ใช้เยอะครับประมาณนี้แล้วก็นอกจากเรื่องของฮาร์โมนีเรื่องของคอร์ดแล้วมันก็จะมีเรื่องกรูฟหรืออะไรเงี้ยที่ทัตทูคัลเลอร์เด่นมากเลยมันก็มีความแบบเป็นฟังก์ผสมอยู่ใช่ครับแล้วก็มันก็มีริทึมที่มันเด้งๆอาจจะไม่ใช่สับฟังก์อย่างเดียวแต่ก็มีแบบความสนุกสนานอยู่มันมีเหตุผลครับคือวงทัตทูคัลเลอร์เป็น3ชิ้นใช่ไหมครับกีตาร์เบสกลองเลยเพราะฉะนั้นการเล่นแบบว่าไม่เล่นที่ขาดสัดส่วนอ่ะมันอย่างที่บอกเวลาเล่นสดมันแน่นยากแต่พอเป็นวงแบบเนี้ยถ้ามันมีสัดส่วนขึ้นมาชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นได้ง่ายอันนี้ครับโอเคเพลงแรกที่เปิดตัวทัตทูคัลเลอร์มาเลยน่าจะเป็นฝากทีฝากทีครับเพลงนี้อยู่ในคีย์อะไรครับในซีดีนะครับในซีดี F sharp ครับแล้วทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เล่นปีที่แล้วเล่น G ปีนี้มาเล่น F แล้วครับมีทั้งสูงขึ้นและต่ำลงใช่ที่ผ่านมาเล่น G มาโดยตลอดจนเนี่ยพอมาปีหลังๆเนี่ยก็ปีนี้ครับมาเป็น F แล้วมีเหตุผลอะไรที่เล่นสูงขึ้นไหมครับเหตุผลจริงๆแล้วเพลงนี้มันคือคีย์ G ครับแต่งมาโดยตลอดเป็นคีย์ G มาโดยตลอดเลยครับจนมันช่วงนั้นทัตทูก็เข้าห้องอัดนะครับแล้วก็เห็นสเลอร์บ้างครับวงสเลอร์ครับเขาอัดเพลงแล้วเขาดรอป E flat คือใส่ E flat รู้สึกว่าเอ้ยเท่จังเพลงนี้กูดรอปมาแค่นี้ครับผมวันจริงๆในออริจินอลอ่ะมันเป็นคีย์ F sharp แต่จูน E flat แล้วเล่นเป็น G ถูกไหมครับใช่ครับแล้วเพราะฉะนั้นคือตอนเล่นสดก็เล่น G ครับก็ให้นักร้องร้องสูงขึ้นไปใช่ครับก็คือเหตุผลไม่มีอะไรเห็นสเลอทำอยากทำเฉยๆเพื่อเป็นอารมณ์ชั่ววูบในตอนอัดแค่นั้นเองครับส่วนทำไมทุกวันนี้มาลดเป็น F เพราะว่าพอ G ไปนานๆอย่างเงี้ยมันก็สูงไปแล้วพี่ดิมร้องทุกโชว์ก็อาจจะลดให้หน่อยจะได้สบายสบายก็ต้องคือจริงๆผมว่าพี่ดิมร้องได้แต่พอโชว์นึงมันสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็เซฟไว้หน่อยก็ดีโชว์นึงแล้วก็เดือนนึงก็โชว์เยอะครับแต่ที่หนักกว่าโชว์เยอะคือแดกเหล้าเยอะด้วยครับผมครับผมนั่นก็วิธีแก้ปัญหาที่ลดคีย์ช่วยหน่อยลดคีย์จะดีที่สุดครับเพราะว่าอย่างนั้นตอนนี้ที่เล่นเป็น F เนาะครับก็เราคุยกันเป็น F ไปเลยก็ได้ครับผมนะครับแล้วอย่างเพลงนี้ที่เปิดตัวมาผมก็รู้สึกว่ามีอธิบายความเป็นทัตทูคัลเลอร์ได้ครบเลยครับมีฮาร์โมนีมีคอร์ดที่มีเทนชันแล้วก็มีกรูฟที่เด้งอย่างที่พี่รัตบอกเนาะขึ้นมามันจะแบบท่อนเวิร์สมันจะมีกรูฟที่แบบเหมือนค่อนข้างจะเด้งและน่าจะฉีกมากเลยก็อยู่บน2คอร์ดใช่ไหมครับครับผมเป็นคอร์ดคอร์ด2ครับ2แล้วก็1ครับอย่างในท่อนคอรัสอ่ะครับมันก็จะมีไอ้พวกแบบเหมือนคอร์ดที่เป็นเทนชั่นอยู่อ๋อครับ
ไปเรื่อยเลยครับเมเจอร์เซเว่นครับดีไนเมเจอร์เซเว่นอันนี้เป็นคอร์ดสี่ไมเนอร์นะครับครับไปสามไปหกกับบนไปเลยสองห้าหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็คือแบบแสดงตัวตนของไททันคนนั้นผมว่ามันเป็นคอร์ดที่เหมือนค่อนข้างจะแบบยุคนั้นไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดไม่ใส่เทนชันจริงไหมครับฟังเพื่อนบอกแอบใส่อยู่ดีโถ่สี่ไมเนอร์เนาะแต่ใส่มากับก็รู้สึกเนี่ยผมว่ามันสว่างขึ้นแล้วมันน่าจะเต็มมันเด้งขึ้นใช่ครับไอ้กรูฟอะไรมันรู้สึกแบบเหมือนมีการรับการส่งที่มันอยู่ในลายในแค่ voicing ของกีตาร์ได้เลยครับใช่ๆครับมันแบบพอละกวาดลงไปแล้วมันแบบมันจะตอบสนองได้ดีด้วยอะไรเงี้ยครับเล่นนะครับนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็จะมีท่อนโซโล่ใช่ครับเล่นเป็นอะเพจิโอใช่ไหมครับเป็นอะเพจิโอครับเล่นให้ดูหน่อยนะครับประมาณนี้ตอนเล่นสดผมไม่เล่นอย่างนี้แล้วครับอ๋อก็จะมาเนี่ยก็อะเพจิโอเลยครับครับแล้วก็ไอ้ซาวเนี่ยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของทัตทูคัลเลอร์เหมือนกันเนาะโรตารี่ครับคือผมไม่รู้จักสิ่งนี้มาก่อนนะครับตอนแรกเลยตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งก็ยังไม่ใช่รู้นะครับครับแต่ผมมาส่งเพลงที่ Small Room ครับแล้วส่งผ่านแล้วแล้วก็มีคอนเสิร์ตของพี่เจเพนกวินวิลล่าครับเล็กชิ้นสดจากที่รู้เผอิญว่าพี่ลุงให้ผมกับพี่ตรงอ่ะครับมาเป็นคอรัสให้ในคอนเสิร์ตของพี่เจเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยมีการซ้อมกันแล้วเผอิญว่ามือกีตาร์ของพี่เจครับเขามีการใช้เสียงนี้ตอนนั้นเป็นเสียงจากอันนี้นะครับลายซิกถั่วแดงอ่ะมันจะมีหมุนไปตรงนึงอ่ะเป็นโรตารี่อ่ะครับมันจะมีหมุนฝั่งนึงครับเขาก็เล่นแล้วผมบอกโอ้โหเสียงอะไรพี่อย่างเท่เลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเป็นนี่โรตารี่นะหลังจากนั้นมาผมคิดในใจละฝากทีโดนแน่กันไงก็ต้องโซโล่ด้วยเสียงนี้ใช่ครับครับแล้วก็มาเป็นที่มาอันนี้แล้วผมก็คือเหมือนกับยังมองว่าณวันนั้นนะครับคนไม่ค่อยใช้กูจะใช้เสียงนี้แบบยาวประมาณนี้ครับก็เป็นซิกเนเจอร์ซาวด์ของลัตทูคัลเลอร์อะไรประมาณนั้นพยายามจะทำแบบนั้นครับครับโอเคแต่ตอนนี้ผมว่าคนได้ยินเสียงนี้ก็นึกถึงหลายๆเพลงของทัตทูคัลเลอร์เนาะจริงๆก็คนเขาใช้กันเยอะนะครับเนาะหมายถึงว่ามีกีตาร์ท่านอื่นนะครับแต่เขาอาจจะเป็นแนวออกหวานๆเป็นคอร์ดอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งฟาสอะไรเงี้ยแต่ผมกะว่ากดฟาสกดแตกด้วยแล้วก็ให้มันอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนเซตอย่างเงี้ยซิงกับเทมโปเพลงไหมครับความเร็วที่มันหมุนนะครับหรือว่าหมุนฟังเอาเลยผมฟาสเลยครับมันเป็นสโลกับฟาสนะครับแล้วก็ถ้าเธอถามว่าซิงกับเทมโปไม่เลยครับเพราะบางทีแต่ละรุ่นแต่ละอะไรมันให้เสียงไม่เหมือนกันเลยครับมันเลยต้องไปจูนอีกทีนึงครับซึ่งอย่างทุกวันนี้ก็คือใช้จาก Helix ครับแล้ว Helix ก็ยังมี 3-4 แบบเข้าไปอีก ผมก็ต้องไปตั้งว่าอันไหนมันเหมือนกันที่สุดอันไหนเหมือนออริจินอลที่สุดไม่มีครับครับก็เลยต้องเลือกมาสักอันก็เลยเลือกมาสักอันที่เล่นสดแล้วมันอยู่ที่มันพุ่งพอดีไม่พุ่งเกินหรือหลบไปครับเพราะโรตารี่มันจะยากว่าถ้าเกิดเราตั้งให้มันพุ่งไปหน่อยเนี่ยโอ้โหมันจะออกมาหน้าเลยครับแล้วลูกที่เล่นอย่างเช่นสมมติว่าโก6เนี่ยถ้าจะมันก็จะไม่ค่อยเพาะแต่ถ้าจมไปจมหายไปเลยมันก็เลยต้องจุนงานอยู่ครับเสียงนี้ครับแล้วอย่างไอตัวโรตารี่เนี่ยครับวางไว้ก่อนหรือหลังแอมจำได้ไหมในซิกแนลเชนก่อนครับก่อนผมไปเป็นแนวเอฟเฟกต์ถ้าไปไม่ได้ก่อนแอมให้หมดเลยครับตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะผมไม่ได้เคยใช้แตกหน้าตู้ครับผมแตกก้อนนะครับแล้วพอก่อนแอมปุ๊บหลังแอมค่อยเป็นดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บครับอ๋อมันหลังแอมจะมีแค่ดีเลย์รีเวิร์บใช่ครับคอมเพรสเซอร์อะไรอยู่ข้างหน้าหมดเลยครับครับแต่ทีนี้ไออันนึงที่ผมว่ามันจะมีผลกับซาวไอเนี้ยมากเลยอ่ะคืออย่างเมื่อกี้มันเป็นโรตารี่แล้วมีโอเวอร์ไดรฟ์ด้วยป่ะใช่ครับโอเวอร์ไดรฟ์อยู่ก่อนเลยหลังโรตารี่ครับถ้าเกิดเป็นตัวเสียงที่มีไดรฟ์อยู่แล้วครับในตัวมันเองครับผมใช้ไดรฟ์จากตัวโรตารี่เลยอ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยผมก็แตกก่อนแล้วค่อยโรตารี่ครับก็คิดซะว่าเสียงแตกก่อนโมดูเลชันทั้งหมดโอเคครับโอเคแล้วก็ตัดโทนทั้งหมดนั้นอยู่หน้าแอมใช่ครับมันถ้าใครปรับแล้วหาเสียงไม่เจอลองวิธีนี้ดูเพราะผมคนนึงมีปัญหากับโรตารี่แบบวางตรงไหนดีมันเหมือนแบบเราไม่คุ้นกับมันนะครับมันมีความเหวี่ยงมันไม่เหมือนคอรัสหรือเฟสเซอร์ที่แบบง่ายผมคิดตรงไปตรงมาเลยครับคิดสัญญาณกีตาร์เราก็คือกีตาร์ครับถ้ามีวาวก็ใส่วาวหรือฟิลเตอร์ก่อนหรือพิชก่อนหลังจากนั้นปุ๊บก็ค่อยใส่คอมเพรสเซอร์
เสร็จปุ๊บก็เสียงแตกแล้วก็โมดูเลชันแล้วก็แอมแล้วก็ลิมเวอร์ดีเลย์ครับโอเคครับผมแล้วก็เพลงถัดมาครับน่าจะเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนรู้จักทัชทูคอลเลอร์ลงบทด้วยคือเพลงฟ้าครับผมขึ้นมาเลยมันจะมีเหมือนเป็นคอร์ดเมโลดี้ที่แบบเจ๋งมากพี่รัตเล่นดูสักทีได้ไหมครับก็คือ A major 7ครับอันนี้คือ F sharp minor 9ครับแล้วนี่คือ A 7นะครับแล้วก็ B minor 7อันนี้ E 13ป่ะฮะน่าจะใช่ครับมีตัว C sharp ตัว6 13ใช่ครับครับแล้วก็จบที่ flat 9ครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้ยากอะไรมันอาจจะดูเหมือนยากเฉยๆครับจริงๆมันคือการเล่นคอร์ดและใช้นิ้วก้อยครับวิ่งเล่นท็อปโน้ตเฉยๆครับแล้วก็มาขยับที่คอร์ดเหมือนกันก็คือขยับนิ้วก้อยเพื่อหาท็อปโน้ตแล้วก็จบด้วยคอร์ดนี่คิดอันเนี้ยคิดคอร์ดก่อนหรือคิดเมโลดี้ก่อนนะครับเมโลดี้ครับเมโลดี้ใช่ไหมครับเมโลดี้แน่นอนครับมันก็คือกับมันก็คล้ายๆเป็นการ reharmonization ใช่ผมก็คิดว่าคอร์ดรับมันอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอานี่มาวางครับครับโอเคแต่ผมเป็นท่อนจำเลยแบบเป็นอินโทรเหมือนแบบภาพจำมากๆเลยก็จริงครับคือเพลงฟ้ามันเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันมากนะตอนแรกเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเอาไปมาคือทิต้าเดียวเราเคยไปเล่นสดครั้งนึงยังเพลงยังไม่ได้ปล่อยแล้วพี่ลุงก็มาดูพี่ลุงก็บอกเอาเหมือนที่มึงเล่นสดนั่นแหละมันดูเป็นซาวแบบทัชทูคอลเลอร์อะไรก็เลยต้องมาตั้งใจตรงนี้นิดนึงเพราะจริงๆตอนนั้นคือทัชทูคอลเลอร์ก็ยังเหมือนยังไม่ได้เปิดตัวด้วยมันก็ต้องตีความไม่ชัดว่าทัชทูคอลเลอร์คืออะไรใช่ครับมันเราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับโอเคเดโมอาจจะผ่านก็จริงแต่มันยังไม่ได้ออกใช่ไหมครับเหมือนเราก็เป็นศิลปินฝึกหัดนะครับก็เลยถูกจับไปเล่นร้านนู้นร้านนี้หรืองานอีเวนต์เล็กๆตรงนี้ตรงนั้นบ้างพี่ลุงหรือก็คอยดูแล้วเราก็คอยสังเกตตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนเพราะจริงๆพื้นฐานทัชทูคอลเลอร์ไม่ได้เป็นวงที่เล่นเก่งนะครับไม่ได้แบบคือไม่ได้สายที่แบบเป็นวงที่เล่นเก่งเลยอ่ะสมมติยกตัวอย่างอย่าง25 hour อย่างเงี้ยเป็นวงที่ดูก็รู้ว่าเล่นเก่งมากๆแต่แรกเลยครับแต่เราก็จะเหมือนกับค่อยๆหาจุดลงตัวพอดีครับครับที่เป็นทั้งเหมือน composition ยังไงให้ arrange ยังไงให้มันเข้ากับสกิลแล้วก็เป็นตัวตนของวงด้วยให้มันเข้ากับสกิลเราด้วยเราตัวรอดยังไงและให้มันออกมาดูไม่แย่แล้วกันดูดีได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างแสดงว่าตอนทำชุดนั้นก็คือคิดด้วยว่าเล่นสดต้องเล่นได้ใช่ไหมครับไม่ได้คิดถึงเปิดดาตรงดาต้าอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมไม่มีแน่ต้องเล่นให้ได้ครับแต่อย่างปัจจุบันมีเปิดดาต้ามั้ยครับเปิดทุกเพลงครับแต่ก็คือเล่นได้เพราะยุคนั้นก็คือเล่นได้ไงใช่ครับการเปิดดาต้าเหมือนกับว่าทำให้โชว์เราแบบว่ารันเอฟเฟกต์ได้รันไฟอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกกว่าครับก็คือต้องมีดาต้าก็คือเป็นขายเป็นโชว์มากขึ้นใช่ครับครับทีนี้อย่างเพลงฟ้าพอเข้าท่อนในเพลงมาครับเป็น68ครับใช่ครับแล้วเป็น68แบบมีกลิ่นบลูส์ค่อนข้างเยอะเนาะก็มันจะเมโลดี้มันมีช่องว่างอ่ะครับสมมุติก็คิดอยู่ก็ต้องทำไว้ก็แบบถ้าไปอย่างนี้ตลอดไม่รอดละมันเลยจำเป็นจะต้องต่อนะครับแล้วคราวนี้เราจะต่อยังไงเราก็เลยงั้นต่อเป็นบลูแล้วกันเพราะว่าในความเข้าใจว่าเราก็ชอบฟังบูเล่นบูเนี่ยแล้ว68กับบูมันก็น่าจะเข้ากันเลยครับมันกลิ่นไอบูมันมาทีหลังเนาะมาหลังจากตอนช่วงที่อเลนเพลงแล้วอะไรใช่ครับแล้วเลยเถิดไปถึงโซโล่เลยคราวนี้เนี่ยครับที่ก็เลยคุยโซโล่มันมีกลิ่นไอของบูที่สลับระหว่างเมเจอร์ไมเนอร์เพนไมเนอร์เพนโทนิกไมเนอร์เพนโทนิกตั้งใจมากเลยครับครับก็คืออยากจะเปิดมาให้มันแบบซึ่งเป็นคนละสีกับโทนอลิตี้ของเพลงเพราะเพลงเป็นเมเจอร์อันนี้เป็นไมเนอร์แล้วก็ค่อยมาปรับเป็นใช้อาร์เพจิโอของเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะก็คือเหมือนกับว่าซ้อนอยู่กับตั้งใจให้มันตั้งใจเล่นอาร์เพจิโอเมเจอร์ให้รู้ว่ามันเป็นเมเจอร์นะให้มันเป็นคนละสีกันใช่ครับให้แต่เนี้ยมันคือมันไมเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ให้รู้ว่าเปลี่ยนแล้วเป็นเมเจอร์เลยใช่ครับแล้วก็ครึ่งหลังก็มันคล้ายๆถามตอบเหมือนกันใช่ไหมครับของโซโล่แต่อยู่แนวเต็มที่สูงขึ้นใช่ครับก็จะเป็นเริ่มที่จะเริ่มใช้คอร์ดแล้วครับช่วงนั้นกำลังแบบชอบการใช้ชอบกับแบบหาคอร์ดแบบสายเปิดเยอะๆครับครับตั้งหาพวกแบบเปิดทั้งหมดซึ่งมันก็จะเหมือนที่คุยกันเลยว่าไอ้คอร์ดเนี่ยมันก็จะทำใ
มันแน่นเนาะครับแล้วพอวง3ชิ้นโซโล่ครับเหมือนเครื่องขอมันหายไปพอมีอะไรอย่างนี้มามันก็เต็มมิติใช่มันช่วยได้เลยครับแล้วตรงก็คือตีศาสตร์เลยจามกันดึงดึงเราก็ไม่นั่นให้มันรู้ไปอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนจะหาอันนี้นานมากก่อนแกครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวนะครับก็เหมือนเป็นขั้นคู่เนาะเป็นขั้นคู่ครับแต่มันจะrepresentเป็นการมันจะเป็นคอร์ด A ป่ะครับนี่คือ A ผมตีว่านี่คือคอร์ด Aนี่คืออันนี้จริงมันคือ D แต่ว่ามันคือ D ครับคิดว่ามันเป็น D ส่วนเทนชั่นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับแล้วก็มา A นะครับอันนี้ก็เป็นโซโล่ของเพลงฟ้าทำมันง่ายมากเลยนะครับแค่ถอยเองครับตอนแกะยากผมหาไม่เจอเพราะมันสายเปิดเยอะอาจจะฟังยากนิดนึงครับแล้วหลังจากโซโล่มันจะมีท่อนบริดที่เหมือนมีคอร์ดนอกคีย์เข้ามาครับครับต้องจะมันสักทีก็คือเราเล่นคีย์ A อยู่ใช่ไหมครับครับแล้วพอท่อนโพสมันจะต้องมีท่อนบริดจ์เนี่ยครับก็คือเราก็อาศัยซะว่าเราฟังเพลงแกมมี่มาเยอะเขาก็ต้องเปลี่ยนคีย์สิอะไรเงี้ยท่อนบริดจ์ชอบเปลี่ยนคีย์แล้วก็เลยเปลี่ยนคีย์ดีกว่าคีย์อะไรดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีมุกบิทเทิลก็เคยทำครับก็คือเป็น6ไมเนอร์ใช่ไหมครับก็คือเล่น A เราก็6ไมเนอร์ก็คือ C ครับงั้นเราไปคีย์ C ดีกว่าโอเคอันนี้ก็คือเหมือนโมดูเลตไปพาราเรลเหมือนมอง A เป็น A minor ก่อนแล้ว A minor relative กับ C ก็เลยไป C ได้ผมอาจจริงๆอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ผมมองว่า A major 6คือ C sharp แต่ผมต้องการ6 minor ผมไป C โอเคเนี่ยมันก็ได้หลายวิธีนะมองได้หลายวิธีครับงั้นตรงนี้เท่านี้ก็คือมาท่อนคอร์ดคีย์ C ก็คือใช้เอาง่ายๆคือคีย์ A แต่อยากไปเล่นคีย์อื่นเลือกคีย์ C อะไรเงี้ยครับแล้วคอร์ดตรงมันคือคอร์ดอะไรครับอ๋อคอร์ดนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับคอร์ดออนนะครับบอดี้เป็น4แต่เบสเป็น5ครับโอเคคอร์ดที่โซชอบใช้ใช่ครับผมแบบใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเป็น F on G ใช่ครับจบกันสักทีแล้วก็มา4ไม่มีใครมีแต่ฟ้าอันนี้คือ E minor นะครับทำอย่างงี้แล้วก็ที่มองมานี่คอร์ด6A7 เห็นน้ำตาขอ2 2แล้วก็ส่งเข้า E เลยส่งเข้า5ขอต่อไปเลยเพื่อจะกลับไป A แต่ E เมื่อกี้ก็เล่นเป็นเหมือน D on E ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คืออันนี้ผมแชร์แล้วกันผมอะชอบผมจะงงคือผมต้องหาวิธีอธิบายในสมองให้ได้ว่ามันคืออะไรไม่งั้นผมจะแบบเหมือนจำไม่ได้ผมก็เลยไปนั่งวิเคราะห์อ๋อมันคือเป็นคอร์ด5แต่เป็น11ครับสิบเอ็ดซัสโปสิบเอ็ดซัสอะไรเงี้ยคือบางคนจะคิดเป็นออนได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าพอคิดเป็นออนแล้วผมงงฟังก์ชันมันแต่พอมองเป็น5แล้วเป็น11ซัสโอเคมันคือ5แล้วในสมองผมของผมคือคอร์ด5ถ้าเป็นไปได้ผมจับออนหมดหมายความว่าเป็นออนแบบเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าเราเล่นคีย์จีใช่ไหมครับก็คือ F on G แล้วให้คิดซะว่าคอร์ดเนี้ยเวลาใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากเวลาเราเชื่อมหรือว่าเปลี่ยนคีย์ครับเหมือนผมก็จำเป็นสูตรสำเร็จของผมไปเลยครับว่าถ้ามีการชิปคีย์อย่างเงี้ยมันจะสมูทกว่าเราเล่น5ตรงๆหรือ5โดมิแนนต์ตรงๆครับผมก็เลยเลือกใช้เสมอถ้ามันได้คือเอาวันนี้ก่อนเลยผมจะเลือกเป็นตัวเลือกแรกเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าแบบมันไม่ได้ดูคลีเช่เกินไปมันดูแบบอยู่ก็เอาเลยครับโอเคถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนใช่ครับเพลงต่อมาครับโกหกครับครับท่อนอินโทรเท่มากเลยครับเริ่มจากเพลงนี้มันเริ่มจากบอสซ่านะพี่เริ่มอย่างนี้ครับแล้วเพลงมันคือแบบนี้เลยครับเออแต่พอฟังในเพลงไม่ได้รู้สึกถึงอันนี้เลยมันเหมือนเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเลยพอเราเขียนเนื้อครับพอเขียนเนื้อปุ๊บก็ผมว่าเราเขียนได้ระดับหนึ่งแล้วมีฮุกแล้วบอกว่ารักฉันก็ออกทางนั้นวันนี้จะกลายฉันรู้เท่าเจอกับเอาใจยังประมาณนี้แล้วคราวนี้ไปในห้องซ้อมเจอเพื่อนไม่รู้ไปดูที่อะไรมาไม่รู้ครับเริ่มคุยกับตรงว่าเอ้ยทำเพลงมาร์ชป่ะเพลงมาร์ชคือเพลงมาร์ชคืออะไรวะเพลงมาร์ชคือรัวแสดงตรงมันก็ตัวมันเล่นไม่ใช่เป็นตัวไม่เคยผ่านมังโยมามันก็ตีแบบมาร์ชแบบของมันนะครับตึงแล้วก็รู้สึกเออทำเพลงมาร์ชจำอยากสลับเบสไหมเห็นช่วงนี้ฝึกอยู่จำก็เลยสลับเบสมันก็เลยเหมือนเป็นเพลงแจมขึ้นมาในห้องใช่ครับปุ๊บอ้าวโอเคแล้วก็
สมมติแค่ท่อนอินโทรก็คือตรงมันก็ตีเพลงมาด้วยความเข้าใจของคนอย่างตรงครับแล้วคราวนี้ไอ้ลูกนี่ก็เลยคีบไว้ก็เลยเริ่มทำจนแบบอ๋ออะไรจนได้ใช่ไหมครับจนงานเป็นเล่นไงวะใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บอย่าลืมสิ่งที่เราปลูกฝังไว้เราจะต้องทำให้ลอตเตอรี่ฮิตให้ได้ okay. เราไปใส่เข้าไปคราวนี้ก็เริ่มเป็นมาตึง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 ไงครับพอคอท่อนพอเวิร์สปุ๊บก็คือก็เล่นพอมันเริ่มกระชึกกระชักแล้วมันบีดในห้องมันเริ่มมาแล้วจำลูกพี่เขาก็เริ่มสแลปแล้วมันก็เลยได้โครงสร้างแบบนี้ครับครับเพลงนี้อยู่ในคีย์เอเนาะที่บอกจำไม่ค่อยได้เพราะเดี๋ยวนี้แททูคาร์มีมือกีตาร์แบ็คอัพอีกคนเนาะที่บางลายก็คือนะเอ็ดเล่นลายพวกนี้หมดเลยนะเอ็ดเล่นแต่ผมยังเล่นนี่อยู่ครับแต่ก็ไม่เข้าใจทำไมลืมจะเช้าไปหน่อยมั้งแต่นะเอ็ดเล่นพวกเล่นพวกคอร์ดให้หมดเลยครับผมก็จะมารอพิกกิ้งนะครับวันเพลงนี้มันมีอีกลายนึงด้วยใช่ไหมที่เล่นนายเอ็ดก็เล่นลายนี้ครับนายเอ็ดไม่ขี้เบื่อพี่ไม่คือนายเอ็ดเล่นลายนี้เพราะว่าผมเล่นลายนี้อยู่นายเอ็ดจะเล่นติ้ง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 แต่พอเข้าท่อนร้องนายเอ็ดก็มูไปเล่นคอร์ดครับผมมายืนเต้นเลยโอเคครับอย่างไอ้ลายอินริฟอินโทพี่เล่นให้ดูสักทีได้ไหมครับได้ครับมันขั้นคู่นะครับส่ง5ครับส่ง5ที่ว่าก็คือบอดี้เป็น4เบสเป็น5ใช่ครับโอเคซึ่งลายนี้ก็คือมาจากทางเดินคอร์ดที่คิดเอาไว้ตอนแรกแล้วมาหาริฟบนมันก็เริ่มจากเนี่ยครับมันคือคอร์ด2ครับ5 1เนี่ยแหละครับแต่เริ่มจากจั่วที่6ครับเพราะมันบน4คอร์ดอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราจั่ว6มาก่อนเพื่อไปตกที่2ในการเริ่มก็6 2 5 1หรือจะมองเป็น2 5 1 6ก็ได้นะจริงๆคือ2 5 1 6แต่เพราะว่าอินโทรมันจั่วที่6มาก่อนเฉยๆนิดเดียวก็คือพิกอัพมาใช่พิกอัพมาโอเคแล้วในท่อนคอรัสก็คือเปลี่ยนความรู้สึกเลยกลายเป็นแบบพุ่งเลยพุ่งเลยครับก็น่าจะในห้องซ้อมมาแหละครับมันก็ว่าพอตึงปุ๊บแล้วก็ฮุกทำไงพุ่งๆวะก็ตรงก็เลยตีพุ่งๆผมก็สาดไปด้วยจบฮุกเลยครับก็จะมีลองเล่นตรงฮุกให้ดูหน่อยครับมันจะมีคอร์ดแบบนอกคีย์อยู่คอร์ดนึงเนาะใช่มั้ยดีดแค่ฉันรู้ทางเธอกับเอาใจกันทำไมอ๋อ6 7ครับแค่ครั้งนี้ฉันรู้ด้วยกับจะเสียก่อนจะมี2 7ด้วยแค่การลองใช้กันฉันจะทนไม่ไหวแล้วอันนี้ผมเห็นพวกสายโซเขาชอบใช้2 2 2ก็ไม่นั้นกันนะเท่ก็เลยเอามาใส่ครับแต่อย่างเงี้ยเรามองได้ไหมครับว่าไอ้คอร์ดที่เป็นโดเมนนั้นมันก็เป็น5ของคอร์ดถัดไปใช่ครับใช่ไหมครับมันก็ส่งอย่าง2โดเมนนั้นมันคือ B7 B7ใช่ครับมันก็จะส่งไป5ของ E ครับเป็น5ของ E ใช่ครับอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วก็ท่อนโซโล่สนุกสนานตื่นเต้นเลยเขาเล่นซิงเกิลโน้ตแบบอะไรเงี้ยไปเลยครับจริงไม่มีอะไรก็แค่ก็เห็นไอเดียเหมือนคล้ายๆเดิมมีอัพเปอร์จิโอผสมใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยกะว่าเล่นวันนั้นเหมือนเดิมนะครับวิธีคิดเทโทเลอร์ในยุคนั้นก็คือ3ชิ้นแล้วผมก็ต้องแบบเล่นให้แน่ที่สุดเพราะตอนโซโล่เรารู้แล้วว่ามันจะเหลือกีตาร์ตัวเดียวแบบหุบแน่ๆเราก็เอาเสียงแตกเราก็จะต้องเล่นซิงเกิลโน้ตแต่ว่าไม่ใช่ซิงเกิลโน้ตหมายความว่ามันต้องเป็นลูกที่แบบมีเพอร์คัสซีฟไอเดียใช่ครับมันต้องเราไม่สามารถจะมันจะเหี่ยวแน่นอนครับแล้วเพราะเราก็ใช้เสียงแตกมากกว่านี้ไม่ได้ด้วยหมายความว่ามันก็จะดูเป็นวงอีกประเภทนึงครับผมก็ต้องการให้เสียงมันแตกน้อยที่สุดก็จะเป็นต้องประมาณนั้นลองให้ดูทางอันเลยรู้จักไม่ได้แล้วตอนนี้เล่นอะไรก็ไม่รู้อะเล่นแบบอ๋อเดี๋ยวนี้ก็อิมโพไวส์ใช่ครับผมเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนี่โซโล่ไม่ซ้ำจำโซโล่ไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าก็มันก็จะมีโครงๆอยู่ครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไอเดียก็น่าจะประมาณหลักๆคืออันนี้คือเต็มๆครับสตีวิเลนนี่คือสตีวิเลนว่ามันสำคัญมากในการเล่นของเขาผมก็เห็นด้วยกับเล่นถ้าเกิดเล่น3ชิ้นครับThank you.
อาร์เพจิโออยู่ข้างหลังนิดนึงเนาะเพลงถัดมาครับเพลงจำทำไมครับครับเพลงนี้คอร์ดเพราะมากเลยแล้วมันมีแบบอภิมหากาพย์2 5 2 5 2 5เต็มเพลงเลยผมมันถูกต้องครับมันเป็นการ2 5ต่อเนื่องใช่มั้ยครับครับแต่จริงๆผมไม่ได้คิดผมคิดเป็นบนคีย์เดียวนะครับแล้วก็เลือกว่าผมมองมันเป็นคอร์ด3เป็นเพลงที่สตาร์ทด้วยคอร์ด3เพราะมันเริ่มจากอย่างนั้นคือผมอยากมีเพลงที่ขึ้นฮุกด้วยคอร์ด3อ่ะครับคือเรามีแต่เราเป็นคอร์ด2มาตลอดครับบัมแรกเนี่ยหรืออะไรก็ตามไม่1ก็2อ่ะคือเพลงฮิตในช่วงนั้นครับแล้วพอไปเจอเพลงนึงมันขึ้นต้นฮุกด้วยคอร์ด3มันคือเพลง OST ของ Season Change นะครับที่เธอเป็นบึ๊ดทูความรักบึ๊ดทูที่ทำให้เธอนั้นสดใสผมกะเลยลอกเลยเอาคอร์ด3แบบนี้แหละใช่ครับนี่คือเป็นอันอินสไปร์ของผมครับนะผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ F เนาะคือคีย์ F ครับขึ้นคอร์ด3ก็คือผมก็คือมาเลยคอร์ด3ผมก็เปิดคอร์ด3เลยครับเอ็มไม่แน่นะครับแล้วก็วนไปก่อนอย่างเงี้ยครับเอาอย่างเขาอะฮะผมก็วนไปเลยพอเสร็จปุ๊บก็เขียนเมโลดี้ดีกว่าใจทำไมต้องจำว่าเธอไม่คิดทิ้งใจก็รู้สึกภูมิใจที่มีคอร์ด3เปิดแล้วครับครับแต่นี้ถ้ามองเป็น2 5มันก็คือเหมือนเป็น3กับ6อ่ะมันก็เหมือนเป็น2 5 2 2แล้วก็วนไป2 5อีกกลับมาเข้า1ได้แต่ไม่ไป1ก็กลับไป3ใหม่ใช่ครับอันนี้ในแจ๊สก็เจอเยอะมากเลยเนาะพวกสแตนดาร์ดแจ๊สพวกอะไรชอบใช้กันแบบ2 5วนไปเรื่อยๆใช่ครับแต่อันนี้ก็มาอยู่ในบริบทของป๊อปเนาะครับผมเลยคิดในเชิงว่าป๊อปเลยก็คือมันคือคอร์ด3ไป6 2ไป5 3 6 2 5 2 2 5อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็อย่างในท่อนฮุกอย่างเงี้ยครับจากคอร์ด5ค่าของไอ้คอร์ดถัดไปมันเหมือนมีเป็นแฟลตไลน์อะไรอยู่ด้วยเนาะนี่ครับสมมติว่าท่อนวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาไม่นานเท่าไหร่อันนี้รู้สึกว่ามันเศร้าครับมันไปได้ดีกับเนื้อเพลงครับฉันมีเธอไม่ว่าเวลามันจะโอ้เศร้ามันลืมไม่ได้จริงๆนานเท่าไหร่แล้วคอร์ด5ก็คือเป็น4 on 5ตอนท้ายนะครับแต่จริงๆก็คือลงตรงนี้นั้นก่อนคือไม่ได้จริงๆเราก็จะเห็นตัวอย่างว่าคือคอร์ดที่เราเซตมาแล้วใน1คอรัสคอรัสหลังมันอาจจะเหมือนเติมสีเข้าไปให้เขาได้ด้วยเนาะเติมได้ก็ดีครับมันก็จะทำให้เหมือนดนตรีมันดู develop ขึ้นไอเดียมันเศร้าขึ้นเรื่อยๆมันสอดคล้องกับว่าไอเพลงนี้มันเศร้านะอะไรเงี้ยครับผู้ชายที่เฮี้ยที่แบบถึงลงไปอะไรเงี้ยมันต้องมีแฟตไนวะอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็มีอีกท่อนหนึ่งที่น่าจะจำเลยคือท่อนเหมือนเป็นริฟของเพลงหลังจากขึ้นมาครับไอที่เป็นอะเพจิโอท่อนนี้เล่นนะครับก็จะประมาณนี้ครับอ๋อจริงมันเล่น2ไลน์มันไม่เล่นคอร์ดด้วยใช่ไหมครับแต่ผมพยายามเล่นตัวเดียวเอามันเมื่อก่อนยังเล่นได้อยู่ครับคือมันต้องเล่นตัวเดียวครับสักอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้แบ่งเลิกการเล่นแล้วครับเมื่อก่อนก็ทำได้เนาะเมื่อก่อนทำยังไงเมื่อก่อนผมจับยังไงผมลืมแล้วครับครับโอเคแล้วก็เพลงนี้ก็โซโล่แบบหวานเจี๊ยบแล้วก็เป็นรูปแบบดูจุดๆสักอย่างประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือมีเมโลดี้ร้อนแล้วก็มีลืมจัดเหยียบเพราะตอนเล่นสดคืออิมพอไวเอาตอนเต้นสดนี่ผมไปเหยียบวาวอะไรพันโยกอะไรไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากดูก็ต้องไปรอดูคอนเสิร์ตครับนะครับแต่ไอเดียหลักก็คืออย่างที่พี่รัฐบอกว่ามีเมโลดี้ร้องแล้วมีอะเพจิโอใช่ครับเป็นลายแบบเดียวแล้วก็มีรูปตรงจบก็คือเป็นรูปแบบก็อย่างยับๆน่าจะเป็นพวกเพนทาโทนิกเนาะตอนนี้ก็คือตั้งใจให้แบบก็คือเป็นเพนทาโทนิกของดีไมเนอร์เลยครับครับส่วนมันจะมีลูกแบบแอบเล่นแบบโครมาติกแอปโพสนิดนึงให้มันดูให้มันดูเท่ครับครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะรู้สึกว่าแจ๊ดกว่าอะไรเงี้ยครับเออแต่มันก็เท่จริงครับก็แอบผ่านโครมาติก 2-3 ตัวก็เท่แล้วครับครับได้ครับถ้าอยากดูเวอร์ชันที่แบบเหยียบคันโยกบวกวัมมี่บวกวาวก็รอดูคอนเสิร์ตไปอีทปาร์ทมากเพลงทำมาเพลงคามูครับอันนี้ริฟแบบเจ๋งมากผมมีหนึ่งคำถามเลยครับตอนผมพยายามเล่นหรือสอนเด็กอะนิ้วมันจะไม่ทันครับไอเนี่ยใช้นิ้วไหนนิ้วเดียวครับนิ้วเดียวใช่ไหมครับ
เดียวครับอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่คนผมนิ้วเดียวไม่ทันผมว่านิ้วเดียวมันง่ายมากเลยครับเพราะว่าไม่ต้องขยับนิ้วครับเราอาศัยกระตุกเอาครับกระตุกตามเฟสครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ E เนาะ E ครับแล้วก็ริฟนี้ก็แบบเป็นริฟที่แบบเจ๋งแล้วก็จำมากแล้วมันก็เป็น2 5 2 5อีกแล้วใช่ครับมองอย่างนั้นก็ได้เนาะฟุ่มเฟือยมาก2 5ใช่ครับครับก็เป็นเหมือน F sharp minor B7 นั่นก็2 5ใช่มั้ยแล้วก็เป็น3กับ6อีกคู่นึงซึ่งก็เหมือนมองเป็น2 5ก็ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็ก็จบด้วยอย่างที่ E major 7อย่างที่ใช่ครับที่เราใช้ตลอดเลยก็คือใช่ครับรูทมาต้องมี major 7รูทมาเป็น 100% เลยครับ ผมยังนึกไม่ออกว่าเพลงไหนไม่ใช่ major 7เออครับผมนะครับแล้วอย่างท่อนเวอร์สอ่ะครับริทึมมันก็เป็นฟังกี้เลยเนาะใช่ครับพยายามสับตั้งใจตีดีๆให้ครับก็คือแบบก็มีเป็นคอร์ด2ที่เป็นเมเจอร์เป็นโดมิแนนต์เนาะโดมิแนนต์ครับแล้วก็มีเหมือน2 5ซ่อนอยู่นิดนึงใช่ครับใช่มั้ยครับอันนี้ครับอันนี้อ้างอิงได้เป็น2 5ครับลงมาของคอร์ด A ของคีย์ A ครับครับยืมมาเพราะเรากลับไปที่ A อยู่แล้วครับแล้วก็วิ่งไปคอร์ด2ของ E ได้เป็นคอร์ด2ที่เป็นโดมิแนนต์ครับครับเวลาสับฟังกี้แบบเนี้ยใช้แก๊กไหนครับอ๋อจริงๆอย่างนี้ครับ1ครับผมกลัวเสียงมันลั่นผมก็เลยแต่เล่นจริงๆก็คือใช้1ผมใช้1อย่างเดียวเลยครับจริงๆ2อันนี้เสียนี่ผมไม่เป็นไรเลยนะครับ หรือใครจะซื้อต่อมาขายได้เลยเพราะผมใช้แค่นี้ครับผมก็คือเห็นพวกฟังบางคนชอบใช้แก๊ก4พี่รัฐคือไม่เลย1อย่างเดียวอันไหนคือ4อันไหนครับอ๋อไม่ใช่4โทษทีอันเนี้ยจริงๆเท่าที่ผมไปสืบมา Fender เรียกอันนี้ว่า5ครับแล้วก็4 3 2 1ผมเรียกไม่เหมือน Fender ผมเรียกเนี่ย1 1เหมือนกันผมเรียก1 Fender เรียกผิดแล้วครับเอาเป็นว่า1ของ1 1ผม connect อ่าเพราะว่าเวลาผมเริ่มเลยผมนับจากคอก่อนแล้วก็ใช้อยู่อันเดียวด้วยถ้าเรียก5ก็ไม่รู้จะเรียก5ทําก็ใช้1เริ่มใช้1ครับมันก็คือใช้ neck เป็นหลักครับแต่หลังๆก็มีใช้2บ้างนะฮะครับเพราะว่าเหมือนนะเอ็ดก็ช่วยเล่นแล้วแล้วก็มาเล่นติ๊กกิ้งเนี้ยสองบ้างก็แก้เลี่ยนได้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาบางทีความถี่จะไปชนกับของเอ็ดเพราะเอ็ดก็ใช้หนึ่งเลยในใช้ห้าครับเลยใช้สองเชี่ยกูจับมวยอีกแล้วแต่อันนี้จริงๆก็คือเล่นเราฟังเอาใช่ว่าเสียงอันไหนมันได้เนาะแต่ใช่ผมค่อนข้างฟิกอยู่แล้วครับครับแต่บางทีคือที่ปัดถ้าเรื่องปัดไปสองเนี่ยก็คือแบบหาทำเล่นไปเฉยๆแต่จริงๆแล้วคือใช้หนึ่งใช่ครับครับแล้วก็ท่อนคอรัสของเพลงนี้ก็จะมีลายที่แบบเหมือนเสียงมันเตะหูขึ้นมาลายเป็นออกเต็ปบ้างใช่ไหมครับอ๋อเรียกความรักลองเตะตลอดต้องอย่างนี้เปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนตลอดมันก็ไม่พุ่งครับครับผมแล้วทุกวันนี้ครับไฮไนท์เล่นลายนี่หมดเลยครับแต่ว่าไอ้โน้ตที่เล่นเมื่อกี้เสียงมันเตะหูมากผมมานั่งแกะแล้วก็อาจจะเอามาถามเนี่ยแหละครับว่ามันก็เป็นเสียงโน้ตนอกคีย์ด้วยมันนอกเหรอฮะมันมีใช่ไหมผมไม่ได้คิดว่ามันนอกคีย์ด้วยซ้ำนะเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเวลาเราเล่นก็เหมือนอารมณ์ว่าถ้าเราทำคอมอยู่เนี่ยแล้วก็คือไอ้โน้ตเนี่ยมันเป็นเครื่องสายแบบแหลมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เผื่อว่าตอนนั้นมีกีตาร์ตัวเดียวมันก็เลยต้องถ่ายเอาเล่นแบบนี้ใช่ครับครับแล้วก็ท่อนโซโล่ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพนทาโทนิกเนาะเป็นไอ้ตั้งใจเป็นเพนทาโทนิกแล้วก็ตอนนั้นคือตอนคิดโซโล่คือผมไม่อยากจะทำอย่างนี้นะครับจนจบแบบจนจบท่อนเลยแล้วก็เกิดความรักเลยอย่างเงี้ยผมคิดไปคิดมาพี่ลุงไม่น่าโอเคแล้ววะก็เลยได้มานิดเดียวก็เลยได้กลับมาสู่ชีวิตจริงอันนั้นก็ไปโผล่ในเพลงรักแรกพบใช่ผมก็เลยในที่สุดอัลบั้มต่อมาที่3ผมเพื่อใส่ให้ได้จริงๆแล้วเนี่ยอยากใส่ให้แต่ขาหมูนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันเหมาะกับผมเนี่ยเพราะมันเป็นลูกที่
จะมองว่าเท่ก็เท่จะมองว่าเออก็เออครับมันก็คือแบบมันก็เออนะแต่ถ้าเกิดทำท่าจิกตายนึงมันก็ดูเท่ได้แล้วก็ระหว่างเล่นระหว่างเล่นก็คือโบกไม้โบกมือได้ใช่ทำเป็นแอคเสยผมอะไรได้หมดใช่โอเคครับเพลงต่อมาเพลงซินเดอเรลล่าครับอันนี้ก็พรูฟแบบชัดมากเลยครับอันนี้คือตั้งใจนะครับอยากทำเพลงที่มีจังหวะเป็นจังหวะอัพบีทเนาะอัพบีทแบบเลเก้สกาตึกตักถึงตักจึกเลยครับเพราะว่าผมอ่ะไปดูมาอีกแล้วฮะวิดีโอสอนของพี่ก๊อฟทิโบนะครับมวนนั้นผมว่าน่าจะมีที่ทำสีเหลืองที่ทำกับใช่ครับคือเหมือนกับแกสอนลูกนึงไงแหละเพราะว่าแกก็จะพูดถึงโมเดิร์นกีตาร์ใช่ไหมครับก็หลายๆแนวแกก็พูดถึงจังหวะแบบมึงแกด้วยใช่ไหมครับผมว่าเอาแล้วพี่ก๊อฟโดนกูแน่กูจะเอาจังหวะนี้แล้วแกก็มีรูปแบบตึง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 อะไรเงี้ยผมก็เอาละโอเคผมรู้สึกผมชอบผมเป็นเจ๋งอะไรเงี้ยผมก็เลยมานั่งคิดริฟอยู่ที่สมอลลูมจำได้เอาไปเอามาก็เลยได้อันนี้แต่พอคิดเสร็จปุ๊บก็เลยว่าถ้าจำเล่นคงจะเท่นะเพราะว่าเราจะได้ถ้าอย่างนั้นมันจะมีใครแงกไงฮะเรามีแค่สามคนใช่งั้นจำก็เล่นอะไรเงี้ยพอจำเล่นแล้วจำก็รู้สึกว่าจำมันก็เหนียวดีแล้วก็อะไรเงี้ยครับเริ่มจากอันนี้ครับเพลงนี้มีคีย์จีเนาะอีไมเนอร์หรือจีมองนั่นแหละครับเนาะผมมองเป็นเมเจอร์แล้วกันครับครับผมมองเป็นเมเจอร์แล้วกันเพราะว่าป๊อปคอร์นอร่อยไม่ใช่คนละเมเจอร์โฆษณาเมเจอร์เข้าที่ถ้าถูกกันเลือกทีวีได้นะครับมองเป็นเมเจอร์ดีกว่าครับครับแล้วก็คอร์ดก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างท่อนอินโทรหรือท่อนเวอร์สขึ้นมามันคือ E minor แล้วมันมี B7 ใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดกันจริงๆไม่ดื้ออะไรเงี้ยมันก็คือ E key E minor แหละครับแต่ว่าก็อยากจะเหมารวมให้เป็น key E major เพราะว่าจะได้คุยกันง่ายแล้วก็ท่อนฮุกมันเป็น major ด้วยอะไรเงี้ยครับวิธีการเคลื่อนคอร์ดเป็น minor หมดเลยครับมันก็จะได้ยินเสียงแบบไอ้ B7 มันก็คือเป็น5ของ E minor นั่นแหละใช่ยืมมาจาก key E เนาะครับหรือ harmonic minor อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็มีไอ้คอร์ด C อันนี้ก็เหมือนกลิ่นพวกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดนตรีพวกฟลาเมนโก้พวกอะไรชอบใช้กันแบบตอนออกตอนตอนคิดก็คิดถึงเรื่องนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าตอนที่คิดริฟเพลงเนี้ยครับผมใช้กีตาร์ไนลอนครับมันก็เลยแบบมันปึ้งปึ้งปึ้งซึ่งเป็นอะไรได้มาคุยชวนคุยเล่นๆแล้วกันว่าถ้ามองเป็นคอร์ดผมมองว่ามันก็เป็น5ของคอร์ด B ได้นะเป็นเหมือนแบบไทโทซับสติทิวชั่นอะไรอย่างที่ชอบใช้กันนะครับใช้คอร์ดแฟต2ส่งกลับมาใช่ครับมันคือซาวด์แบบที่เราต้องการเลยครับครับครับเพลงเนี้ยครับในท่อนคอรัสอ่ะมันก็โมดูเลตมาเป็นเมเจอร์ละเป็นจีเมเจอร์เป็นจีเมเจอร์มันจะมีลายเสียงแหลมๆมาครับที่เหมือนวิ่งล้ออยู่ตลอดเวลาตัด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 เป็นลายนึงเล่นอยู่ใช่ไหมครับลายนี้ลายเอ็ดเล่นครับลายเอ็ดมาเล่นให้ดูได้ไหมครับไหนไหนลายเอ็ดก็อยู่ตรงนั้นแล้วครับผมลืมแบบขาดใจเลยลายนี้ไม่เล่นมานานแล้วครับถึงคือฉันออกมาสิ้นเดือนเจอเจอไม่สั้นเดือนสุดยอดเราจะผิดด้วยล่ะขอบคุณนะครับมันมีวิธีคือว่าในเมื่อกีตาร์ที่เป็นคอร์ดมันยกตลอดใช่ไหมครับก็เลยอยากจะให้ไอตัวที่อีกลายนึงอะครับตอนคิดตอนที่เราอัดอะครับตอนในสมัยที่ยังเล่นได้อยู่นะครับก็คือให้มันตกตัด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 ประมาณนี้ตัดตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีลายเหมือนวิ่งไปหาคอร์ดถัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็โซโล่เพลงนี้ก็เป็นเหมือนริฟเบสริฟที่กีตาร์ก็เล่นได้ไหมครับไออ๋อเล่นครับช่วงกลางโซโล่ตึ้ง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 นี่ครับโน้ตเดียวกันแล้วก็มีลูกทริวีแล้วเนาะไอ้ตึ้งกลิ้งนิ้วนี่นะยังอยู่คิดว่าเท่เลยใส่นิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งลายเซ็นของรัตทุกคนเลยก็ไม่แน่ใจได้ครับไอ้ตอนจบอะครับ
มันจะมีลูกที่เหมือนบิดจากอ่าอันนี้เท่มากเลยมันคืออะไรครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆละ E major แล้วกันรู้สึกว่ามันจบคือตอนอัดนะครับอันนี้มาคิดได้ตอนแต่เพราะว่าผมอัดไลกีตาร์เป็นลายสุดท้ายนะครับแล้วพอรู้สึกว่าพอจบฉันก็อาจจะมาแล้วรอใครแล้วก็จบแบบอันด๋อยว่ามันต้องอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันพ้วนไปหน่อยเออแล้วแบบว่าหรือจะเป็นออกเทปก็ไม่ดูก็เลยนั่นก็เลยมาประมาณนี้รู้สึกว่าแบบเออมันควรตีนดีอะไรเงี้ยครับครับซึ่งเราก็จะเห็นแบบอิทธิพลแบบเนี้ยผมนึกถึงเพลง Canon อ่ะอย่างที่เราเล่น Canon Lock กันมันก็จะมีท่อนที่เหมือน Melody Major อยู่ๆ Modulate ไป Minor บิดทั้งดุ้นเลยไป Minor ครับแล้วคลาสสิกก็น่าจะใช้กันแบบ Modulate ระหว่าง Major Minor แต่เล่น Riff เดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับผมคิดประมาณว่ามันควรตีนดีอะไรเงี้ยครับโอเคเพลงถัดมาครับเพลงเปิดเพลงไหนเปิดเมื่อไหร่ก็ยังสวยงามอันเนี้ยเท่มากเลย Riff มันดูแบบมีความเซิร์ฟแบบซิตี้ใช่ครับผมเรียกเพลงนี้กันว่าซิตี้เหมือนกันครับเหมือนกับก็อย่างที่บอกว่าเราก็ชอบฟังเดอะบีเทิลใช่ไหมครับครับแล้วก็ทำมันถือว่าก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบว่าประมาณนั้นบ้างแต่ว่านี่ไม่ได้เป็นแนวนั้นอยู่แล้วนะครับครับก็เริ่มจากที่กองก่อนแล้วพอมีกองตึกปั๊บๆแล้วจะทำริฟยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยมานะครับก็คือมันคือ E กับ D สลับกัน2อันนะครับเหตุผลในการเลือกรูปแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นนะฮะตรงตึกป้าๆตึกป้าตึกแล้วเราหมายใจว่าจะเล่นรูปเนี้ยยูนิซันกับจัมป์เพราะว่าเราเล่นกันแค่2ชิ้นมันจะต้องแน่นแน่ๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนไปทําเป็นคอร์ดมันก็จะไม่มีลิฟที่ชัดหรือว่าจัมป์เล่นคอร์ดให้เราแล้วเราก็มาเล่นท็อปโน้ตสูงๆมันก็ไม่ค่อยเหมือนที่เราต้องการหรือเปล่าก็เลยกลิ่นอายุนั้นน่ะใช่เราพยายามจะหาลิฟต์บางอย่างที่แบบมันไปด้วยกันได้ครับแล้วก็ดูเหมือนยากแต่ไม่ยากอันนี้คือเป็นสิ่งที่กังวลเสมอแต่จริงว่าฟังแล้วเหมือนมันยากมากเลยใช่แต่จริงมันคืออันนี้ก็คือ Major 7นะครับใช่มันจะต้องดูเหมือนยากนิดนึงแต่อย่าไปเล่นยากเพราะเขาเล่นยากก็เล่นไม่ได้แต่นี่มันคือการฉลาดในการคิดริฟยังหาช่องชมให้ด้วยจริงจริงผมฟังตอนแรกผมว่ามันยากจังวะอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาเห็นอย่างที่พี่ตาเล่นมันก็คือแบบ1ตัว1ตัว3ใช่ก็เล่นกันไปเรื่อยแล้วก็ครับผมใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นก็ขึ้นโน้ตในคีย์หมดเลยใช่ครับในคีย์ A ครับแล้วก็พอโซโล่ก็คือเปลี่ยนบรรยากาศเลยเนาะครับเป็นแบบคือเป็นเหมือนเซิร์ฟยุคนั้นมันก็จะแบบมีความแบบพีทอนเบรกดาวตั้งใจเซิร์ฟเลยครับในซีดีจะเป็นแบบมันมีเสียงเทมโมโลด้วยไหมครับใช่ใช่แล้วก็เมโลดี้ก็เป็นเมโลดี้เหมือนยุคนั้นเลยน่าอะไรงั้นผมก็บอกว่าเนี่ยเซิร์ฟไอ้ดีมบอกเฮ้ยซาโล่ลาบานูนป่ะไม่ใช่นี่เซิร์ฟมึงไม่ได้ฟังอย่างเทมโมโลเหรอไอ้เชี่ยกูบอกว่าเซิร์ฟแม่งก็บอกลาบานูนมันไม่เหมือนกันคือวิธีใช้โน้ตมันเหมือนจะใกล้เคียงแต่ว่าพอกลิ่นไอรวมๆในเพลงอ่ะมันเซิร์ฟมันแบบว่ามันเป็นอาร์เพจิโอเหมือนกันแล้วก็มันง่ายๆแล้วมีแบบเต้ๆนะๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนั้นมันก็เข้าใจว่าเป็นลาบานูนเท่านั้นเองมันไม่รู้จักเซิร์ฟไงรู้จักเลเก้กับสักมันรู้จักเลเก้บ๊อบมาเล่แค่นั้นแหละดีมากนะต้องไปหาเพลงเซิร์ฟฟังเนาะยุคนั้นผมฟังเพลงท่อนนั้นนึกถึงแบบทะเลแบบแคลิฟอร์เนียเลยอ่ะมีแบบหาดทรายแคลิฟอร์เนียเลยครับแคลิฟอร์เนียเลยครับยุคนั้นโอเคครับเพลงถัดมาครับเพลงนี้ก็แบบริฟอินโทรขึ้นมานี่คือแบบผมสอนบ่อยมากเลยเพลงนี้เด็กมาขอเล่นบ่อยมากเลยรักแรกพบครับเพลงนี้เป็น68ครับแต่เป็น68คนละบริบทกับฟ้าแหละแบบไม่เหมือนกันเลยถึงมันเป็นซิกเนเจอร์เดียวกันครับเพลงนี้ช้ากว่าแล้วก็กรูฟมันก็ไม่ได้มีกลิ่นอาย68ที่เขาเรียกไปข้องเกี่ยวกับบลูส์จะเป็น68เป็นบัลลาดเนาะบัลลาดใช่ครับครับท่อนอินโทรขึ้นมานี่แบบเป็นยังไงครับเพลงนี้คือท็อปโน้ตเป็นหลักเหมือนฟ้าเลยครับต้องการแบบไอ้นี่เปิดด้วยที่ A on B ครับเพลงนี้คีย์ E เนาะก็เหมือนเป็นคอร์ด5เหมือนผมว่าวิธีการเหมือนกันแหละก็คือใช้นิ้วก้อยไล่ท็อปโน้ตเอ้ยใช่ครับไล่ท็อปโน้ตประมาณนี้ครับ
แต่คอร์ด5ที่ใช้ทั้งหมดก็เป็นคอร์ดอันนี้เลยเนาะเป็นแบบเนี้ย4ออน5ใช่ครับใช้คำว่าเป็นคอร์ด5แห่งความภูมิใจเพราะดีดมันด้วยความแบบเนี่ยครับมันหล่อนะใช่ครับเพลงนี้ผมว่าท่านในคอร์ดมันเพราะมากเลยครับเพราะทุกท่อนเลยผมใช้บ่อยเหมือนกันนะครับ1แล้วไป4ไมเนอร์เนี่ยมันก็เหมือนจำทำไมเหมือนกันนะครับใช่งงเพลงละมีสิ่งเรื่อแอบรอบจะตั้งให้นั่งกันแล้วก็เป็นคอร์ดแบบแทตูแทตูไปเรื่อยใช่ครับสุดท้ายโซโล่ที่เคยอยากเอามาใช้ในขาหมูก็มาอยู่ในเพลงนี้ใช่ครับเพลงนี้โซโล่เราลองเล่นให้ดูสักทีได้ไหมครับเอาแบบเวอร์ชันเอาเวอร์ชันจำได้เวอร์ชันวันนี้แล้วกันเวอร์ชันวันนี้นะครับไงต่อวะอะไรวะนึกไม่ออกอะไรวะเฮ้ยตัวสุดท้ายคืออะไรอ่ะมันจะมีเกี่ยวข้องกับ A แน่นอนสักอย่างไปที่ A ผมจำได้แล้วครับก็แต่พอเหมือนพอเราไปเล่นสดจริงอ่ะมันเหมือนจะไหลไปเองเนาะมันจะไหลกว่าที่เรานั่งคุยกันแล้วให้เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนเขาเรียก muscle memory มันจะเริ่มเป็นไปได้ครับ improvise ไปได้พี่หาทางร้อยผมอีกแล้วอันนี้จริงครับหลายเพลงที่ผมเล่นได้พอเหมือนแบบ3 2 1เล่นให้ดูหน่อยซิมันจะงงๆนะครับแต่พอเราอยู่บนเพลงเหมือนเล่นสดอยู่อ่ะเหมือนเราเล่นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนมันออโต้ไพลอตใช่ครับใช่ๆเอาไว้ก่อนได้ครับแล้วก็จริงๆโซโล่เนี่ยก็จะกลับมาที่ตอนเอาโทรครับแล้วก็จะมีไอ้ลูกที่แบบใช่ครับเติมมาประมาณนั้นก็อะไรประมาณนี้เนาะคือคอร์ดท่อนโซโล่มันคือ E ใช่ไหมครับ E major แล้วก็6 2แล้วก็มีเนี่ยใช่ครับแล้วก็มาลงล็อกขึ้นรอบใหม่ก็คือเอาใช้ F เนี่ยแทนคอร์ด5ไปเลยครับใช่ครับจำได้แล้ววันตอนโซโล่ก็ต้องตรงนั้นก็จะมีโน้ตวิธีคิดก็คือเราก็เคลื่อนมา1เฟรตเพื่อจะไปเล่นเพนทาโทนิกของ D minor ที่เป็นดีเลย์กับ F major ใช่ไหมครับนี่คือ D minor ครับซึ่งมันก็อยู่บนคอร์ด F แล้วแบบเราก็รีบผ่านไปถอยไปที่ E ครับผมครับเนี่ยอย่างที่บอกนะพอมีคอร์ดพวกนี้มาก็ต้องมีสตินิดนึงตอนโซโล่ตอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็ควรจะต้องมีแล้วครับได้ครับเพลงถัดมาครับเพลงคืนนี้สบายครับครับคือคืนนี้สบายมันก็จะมีความน่าสนใจของมันคือมันตอนขึ้นต้นแล้วกันนะครับมันจะเป็นคอร์ดคอร์ดแรกมันจะเป็นคอร์ดที่เป็นคอร์ด E flat บอดี้เป็น E flat แต่ว่าเบสเป็น F นะแต่เราตัดตัวนี้ออกเราแค่นี้แล้วก็ถอยซึ่งจริงอันเนี้ยมันก็จับเหมือนแบบ F ตัวเป็นนันนายเนาะใช่ครับแต่เราไม่ได้ผ่านเราไม่มีตัวไม่มีตัว3ครับเอาแค่นี้คราวนี้มาเป็น A minor 9ครับก็ลงคอร์ดดีแต่ผมเล่นแค่เป็นออกเทปนะครับประมาณนี้อันนี้คือตรงอินโทรที่ขึ้นมาจังหวะมาใช่ครับทีนี้ไอ้ลูกที่เจ๋งมากคือลูกริฟของมันนะครับที่มันจะมีความเป็นฟังกี้มีออกเทปกระโดดอะไรเงี้ยโอ้โหวุ่นวายมากคำนี้ครับลองเล่นให้ดูสักทีได้ไหมครับมันเป็นการที่ผมอัดตอนนั้นอัดกับพี่ลุงด้วยนะครับพี่ลุงก็ลูบให้เลยผมก็ไปเรื่อยๆจนแบบประมาณแบบก็คิดจากการลูบแล้วเวลากดดันประมาณแบบ20นาทีต้องเสร็จแล้วอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็ผมก็รีบเรียบเรียงแล้วก็โอเคประมาณนี้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเทคประมาณ 3-4 เทคใช่ไหมครับผมก็ตัดว่าเอาตอนนี้เอานี้เอานี้เอานี้แล้วมารวมกันแล้วฟังแล้วก็ค่อยอัดอีกทีนึงเอากระตัดฟังกับว่าประมาณนี้เหมือนกับว่ามันเป็นกระดาษจดทดไว้ก่อนนะครับแปะแปะโอเคประมาณนี้แล้วก็ให้มาอัดส่วนคำอัดให้มันเป็นลูกเดียวกันน่าจะประมาณนี้จริงๆแต่เสียงมันก็เหมือนมันล้อกันอยู่
เป็นเหมือนเป็นเหมือน2คอร์ดอะไรเงี้ยที่เล่นคล้ายๆกันผมคิดประมาณว่าแบบเล่นคนเดียวจบแต่เหมือนกับมีกีตาร์2ตัวเล่นผมว่ามันความสำคัญของริฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ดีครับไอ้พวกนี้ครับอันเนี้ยบางทีเคยเห็นคนเล่นเขาก็จะอันเนี้ยผิดมันต้องมีอันเนี้ยมันถึงจะแบบมันถึงจะดูโกฟครับเป็นแล้วก็มันก็ทำให้เห็นว่าแบบเหมือนพอเล่นกีตาร์คนเดียวในวงอะไรเงี้ยนะตอนที่แต่งครับตอนนี้มีพี่เอ็ดช่วยเลยใช่ช่วยก็เลยแบบก็เลยแบบมันก็ต้องมีเหมือนพวกโกสโนดพวกซิงโคเพชันที่จะเติมช่องว่างในเพลงช่องว่างครับนะครับครับผมโอเคครับเพลงต่อมาเพลงเผลอไปครับครับเพลงนี้กรูฟแบบฟังกี้สะใจมากสับกันมือหยิกใช่ครับถ้าเกิดกีตาร์นะครับสับคอร์ดสนุกเลยหลักๆก็จะเป็นตรงว่าตึกตึกว่าตึก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 ใช่ไหมครับกีตาร์ก็จะเป็นคีย์เอฟนะครับจริงมันก็มีอะไรมากก็คือไพทาโทนิกปกตินะครับครับที่น่าสนใจละกันนะครับผมว่ามันอยู่ที่ความสั้นยาวของโน้ตนะครับคือมันจะไปเล่นมันจะแบบมันจะไม่ค่อยหนุกครับมันจะต้องแบบมันต้องประมาณเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่บนกรูฟของกีตาร์กรูฟของเพลงพี่แล้วตีคอร์ดให้ดูทีนะไหมครับตาบานเนี่ยครับซึ่งพอมันซ้อนอยู่บนกรูฟนี้เหมือนสั้นยาวมันก็ต้องไปด้วยกันพ็อกเก็ตของมันครับนะครับแล้วก็ไอ้ฝึกคอร์ดซับที่มันเร็วขนาดนี้ครับมันฝึกยังไงครับฝึกยังไงอะครับถ้ามีน้องๆอยากจะเอาไปเล่นก็ผมรู้สึกว่าโอเคฟังกี้หลายๆคนเล่นได้แต่พอมันเจอความเร็วขนาดนี้แล้วมันเล่นทั้งเพลงครับไอ้ความแบบความเสถียรของโน้ตแล้วก็แอคเซนต์มันต้องได้แต่ว่าบนพื้นฐานนั้นนะมันต้องเล่นทันก่อนผมคงฝึกจากแบบก็คงจากช้าๆแล้วก็เหมือนกับเราสร้างเขาเรียกว่าแอคเซนต์ให้ตัวเองว่าเราจะแบบหนักตรงไหนเบาตรงไหนโกสตรงไหนอะไรเงี้ยครับเช่นสมมติเราจะเอาแบบว่าอย่างเพลงเมื่อกี้ก็คือปักอะไรเงี้ยครับสักพักนึงพอมันได้แล้วมันก็น่าจะค่อยๆคล่องเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดแอคเซนต์ให้ตัวเองอะครับบางทีมันจะออกไปแนวสเปะสปะหมายความว่าความเร็วอาจจะได้แล้วแต่เราจะคอนโทรลมือนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราเริ่มแบบเริ่มจากวันนี้ก่อนแล้วเป็นแอคเซนต์อื่นก็ได้นะครับหรือเป็นคำหมูอย่างเงี้ยครับแต่ว่าขอให้เราแบบรู้ว่ามือนี้จะสั้นยาวตรงไหนจะโกสทำให้มันเหมือนเดิมทุกครั้งให้ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มจากตรงนั้นใช่ครับแล้วก็อย่างเพลงนี้ครับก็จะมีลายพวกแบบซิงเกิลโน้ตที่อยู่ในแบบท่อนพรีคอรัสอะไรเงี้ยก็อยากให้มันหวานแหละครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพจผลของเรื่องเนื้อเพลงด้วยครับพูดถึงว่าแบบเพื่อนอยู่ในห้องผมเซตภาพแบบอยู่หอด้วยกันผู้หญิงผู้ชาย2คนเป็นเพื่อนกันฟ้าแบบหลังตีสามแล้วเริ่มแบบเอ้ยมึงกูอยู่ดีๆมองตากันอ้าวอะไรมาเนี้ยสปาร์คมันก็เลยแบบว่าอยากได้แบบหวานหวานนิดนึงข้าวหอมแล้วก็ไอ้ลายเนี่ยก็อยู่มาถึงจนถึงท่อนพรีคอรัสด้วยเนาะอยู่ครับมันก็เหมือนเราพยายามเล่นตลอดแล้วพอแบบมันก็ตามเนื้อเพลงนะครับพอแบบพอถึงช่วงพรีก็คือในช่วงเวลาไม่รู้อะไรแล้วเริ่มแล้วอันนี้เริ่มแบบไม่เพื่อนแล้วมั้งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็มันก็จะมาเข้าท่อน
โซโล่เนาะเพลงนี้ก็เหมือนโซโล่คนแกะอยู่ผมชอบไปดูแบบตอนฟังเพลงดู MV อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ YouTube มันจะมีรีเพลย์ให้ดูว่าท่อนไหนคนกรอฟังเยอะอ้าวเหรอฮะตรงโซโล่นี่จะเป็นภูเขาขึ้นมาถ้าทุกเพลงเลยครับผมหรือเปล่าอยู่ในนั้นด้วย แกะตัวเองดู มันเป็นเรื่องของการเล่นเพนทาโทนิกในดีไมเนอร์นะครับแล้วก็ข้ามสายไปมาการเลือกที่จะข้ามมานี่แล้วก็ลูด อะไรอย่างเงี้ยครับตอนคิดนะครับโอเคแต่อันนี้ก็เป็นโซโล่ที่เหมือนฟังแล้วตื่นเต้นอ๋อมันจะมีรูปแบบใช่ครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งใจให้มันรีเลย์กับเนื้อเพลงครับครับกะว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคเพลงต่อมาพาเดตเกิลครับอันนี้ก็อยู่ในชุดใหม่แล้วเนาะสัตว์จริงครับชุดที่แล้วชุดที่แล้วครับบทบาทกีตาร์ในชุดนี้มันก็เหมือนจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงครับมันเหมือนตัวดำเนินเรื่องมันกลายเป็นเหมือนซาวซินหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นไหมครับใช่ครับถูกต้องครับก็คือเป็นกีตาร์แบนด์อยู่แต่ว่าเหมือนกับว่ากีตาร์ไม่ได้แบกทั้งแบนด์แล้วครับก็จะมีแบบซาวอื่นมาช่วยดูมาช่วยมาช่วยประคองแล้วกีตาร์ก็เหมือนกับว่ารอจังหวะเข้าทำอย่างเดียวไม่ได้แบกยาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับครับเพราะวิธีดีไซน์วิธีคิดลายก็น่าจะต่างไปจากเดิมประมาณนึงเนาะใช่ครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกับมันมากมายขนาดนั้นแล้วด้วยในบางทีครับกับอัลบั้มนี้นะครับก็เลยลองให้เป็นพาร์ทของริทึมนำมีเสียงคอร์ดจากเครื่องดนตรีชิ้นอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคอย่างพาเลตเกิร์ลอะครับก็คีย์เอเนาะใช่ครับที่ติดหูเลยก็คือริฟครับริฟที่ขึ้นเองมีลำเล่นให้ดูไปทีง่ายมากครับอันนี้ก็คือก็เอเอก็คือขั้นคู่มีคอร์ด A แล้วก็หลักๆไปที่ขั้นคู่มันก็เสียงมีความเหมือนผมรู้สึกแบบจีนๆนิดนึงก็เป็นไปได้ครับคู่พอเป็นบางคู่เหมือนเล่นพร้อมกันมีความรู้สึกแบบเสียงแบบและการเคลื่อนเคลื่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยมันนึกถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิดนึงอะครับเพลงตัดมาเพลง number one ครับลายมันเท่มากเลยครับเพลงเนี้ยลายตอนอินโทรที่เป็นซิงเกิลโน้ตครับแล้วเหมือนมันก็จะเป็นไอเดียนั้นอยู่ทั้งเพลงเลยเนาะครับวนมาวนใช้ไปเรื่อยครับเพลงนี้คีย์ E เนาะเพลงนี้ต้องคุมมือนิดนึงห้ามสะบัดเยอะ เพราะว่ามันต้องแบบมันต้องคุมระหว่างการมิวด้วยครับเพราะไม่เป็นซิงเกิลโน้ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยากแต่มันมีความแบบเหมือนยังเหมือนมือยังต้องมีอยู่แต่ห้ามโดนเยอะใช่เพราะว่าลายมันสะอาดมันต้องแบบอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องคุมให้ดีจะบอดไปซะทีเดียวไปนะมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตะกะใช่ถ้าไม่มีก็จะแบบฟังแล้วไม่ได้อีกไม่ได้ครับเพราะเครื่องเก่งนิ้วชิบหายเพลงนะเพราะเครื่องอื่นก็ไม่ได้เล่นไส้อะไรพวกนี้เยอะนะเหมือนกรูฟมันแบบชิลมากแต่กีตาร์เป็นตัวใช่ครับกีตาร์เป็นตัวสร้างซิงโคเพชันในเพลงด้วยไอ้กระแกะกระแกะเมื่อกี้ใช่ครับเก่งนิ้วมากแต่ก็คือไอเดียนี้เลยที่ในท่อนอื่นก็เล่นประมาณนี้ก็จะมีเหมือนกับลูกนี้วนมาได้ให้ได้ยินอยู่ตลอดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเพลงนี้ไม่เล่นนานแล้วเหมือนกันในคอนเสิร์ตเล่นไหมครับคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ไม่ได้เล่นครับอันนี้ไม่ได้เล่นก็อาจจะไปหาดูได้ตามคอนเสิร์ตอื่นๆมีคอนเสิร์ตอื่นๆเยอะแยะที่ครับเดี๋ยวไปรอดูกันเนาะแต่ก็จะเห็นไอเดียเลยว่ากีตาร์มันถูกวิวัฒนาการมาตามคอนเซปต์ของอัลบั้มที่บอกว่าจะให้เครื่องอื่นเล่นคอร์ดเล่นอะไรแล้วกีตาร์ทำหน้าที่ที่ไม่ต้องแบบแบกอะไรเยอะแล้วใช่ครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกรูฟที่มันแบบถูกต้องอยู่ดีพอเราเล่นน้อยลงมันทุกการเล่นมันก็เลยต้องแบบมันจะได้ยินชัดขึ้นนะเพราะเราเล่นมันโผล่มาแล้วมันจำออกมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็ซ้อมอย่างเดียวทำซ้อมถ้าเกิดซ้อมไม่ทันก็ไม่ต้องเล่นข้ามไปเลยหรือให้เอ็นเล่นใช่ให้เอ็นเล่นเพลงเศร้าเถอะครับครับมันจริงๆมันคือเศร้าเถอะถูกไหมครับ
เศร้าเธอเป็นภาษาอีสานครับแต่มันก็ตั้งใจให้เป็นดับเบิลมีนิ่งเหมือนกันครับเศร้าเธอก็คือพอเธอเศร้าเศร้าอย่าว่าอะไรเศร้าเธอก็คือพอเธออ่านี่นะครับแต่ก็พอมันร้องเป็นเศร้าเธอคือมันก็ดับเบิลมีนิ่งครับคือมันเศร้าด้วยอะไรเงี้ยให้เลิกแล้วเพลงนี้ก็มีความแบบกลิ่นอายของการร้องประสานเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยพอเศร้าก็เศร้าแล้วก็ประสานใช่มีความตั้งใจแบบปบมือก็ร้องสวนๆด้วยครับแต่ที่เจ๋งเลยคือโซโล่ครับมีความแบบสำเนียงแบบก็คืออยากจะใส่อีสานแหละอยากใส่เพนทาโทนิกอยากจะใส่ลายพินแบบที่ไม่ได้อีสานคนพินจริงๆอ่ะเขาก็จะมองแล้วแหละว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่พินของแท้มันไม่เป็นลายแบบว่าไม่ได้อายเฉยๆมันแค่แบบเปลือกๆเฉยๆแต่เราก็มองว่ามันก็ได้กลิ่นกับอีสานแล้วถือว่าตอบโจทย์แล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นเซียนพินที่ลายเราเขาจะต้องเป๊ะมากแต่ก็อยากได้กลิ่นอายแบบนั้นเข้ามาอยู่ลองเล่นให้ดูสักทีได้มั้ยครับไอ้ที่หลังมันก็เป็นเพนทาโทนิกเนาะเพนทาโทนิกเลยแหละครับแต่อาจจะมีบางโน้ตที่ดูเป็นครูไทยนึงจะมีโน้ตนี อะไรแต่จะมีโน้ตนี้ผมว่ามันเท่เป็นคือถ้ามองเป็น F sharp minor ครับที่เป็น relative เทนิคีเอเนาะใช่ครับถ้ามองแบบเท่ๆมันคือดอเรียนจริงครับมันเหมือนผ่านดอเรียนจริงแต่ว่าแบบไม่ผมก็ไม่เคยนึกเลยว่าดอเรียนมันจะมันอยู่ในนี้เกี่ยวกับลายพินนะครับแต่เขาใช้ครับเป็นเพอร์เมกมันก็จะมีกลิ่นอายแบบอย่างนั้นเนาะเพลงโอเคครับเพลงถัดมาใจเกเรผมว่าคอร์ดมันแบบมันมีความเจ๋งของมันแล้วกรูฟมันมีความแบบเด้งๆเพลงนี้อยากให้แบบเป็นเพลงที่ฟังสบายหมายความว่าทุกคนใส่หูฟังฟังนอนอยู่เพลินๆอะไรเงี้ยมันก็อยากให้มันดูแบบให้มันดูซอฟๆชิลซอฟและชิลแต่ก็ยังมีกรูฟอยู่แล้วมันผมรู้สึกมันชวนฝันใช่ๆครับผมคิดก็ตั้งใจพยายามให้เป็นอย่างนั้นมากๆเลยนะครับทั้งสแนร์ทั้งแบบความกรุ้งกริ้งของคีย์ต่างๆของเสียงต่างๆเนี่ยครับกีตาร์เราก็ยังแบบมันหวานเลยใส่เดเลย์เติมไปเยอะๆคุณผู้ชมครับก็ให้มันแบบหวานๆไปเพราะเนื้อมันก็แบบพูดถึงความมึนๆความคิดถึงความอะไรเงี้ยโซโล่เนี่ยเท่มากเลยมันจะเป็นลายเหมือนฟังกี้แต่ว่าเหมือนมีเมโลดี้โซโล่เนี่ยผมว่าจีนกว่าเพลงเพลดเกอร์เองมันมีความให้ดูหน่อยครับก็เป็นลายแบบเหมือนเป็นคู่เสียงเหมือนกันคู่เสียงอยู่ในเพนทาโทนิกใช่ครับเนาะเพนทาโทนิกเลยครับครับแต่ที่มันจะมีเสียงแปลกๆเป็นนอกคีย์อยู่นิดนึงมันก็คือมันคอร์ด C minor เนาะใช่ครับนี่เราเล่นเราเลือก select note ให้มันเข้ากับคอร์ดคำนั้นเองครับพี่ดิมมาแล้วก็คือเน้นไปที่คอร์ดโทนของไอ้คอร์ดนอกคีย์ใช่ครับครับแล้วก็ตรงหลังจากโซโล่พอเข้าคอรัสท่อนถัดมามันเหมือนมีคอร์ดอะไรแปลกๆอยู่ครับก็คือเหมือนจับโครมาติกอะโพสไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่เข้ามาอย่างเงี้ยครับคิดข้างตัวเองประมาณนี้ครับก็เป็นไอเดียที่แบบเหมือนเปลี่ยนสีของท่อนเลยเนาะจากใช่กลัวจะย้วยนานไปเดี๋ยวง่วงก็เลยเอามาแบบตึ๊บๆๆเข้าไปนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการรีฮาร์โมไนซ์เนาะก็เรียกมาไนซ์เพลงตัวเองในท่อนหนึ่งใช่ครับเพลงสุดท้ายครับเพลงอยากอยู่เลยก็เป็นเพลงล่าสุดที่ปล่อยครับเพลงนี้มีแบบลูกคันยงคันโยกอะไรใช่ไหมใช่ครับเพลงนี้แบบไม่ค่อยเห็นพี่รันเล่นเพลงถ้าในอัลบั้มมันก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าในโชว์ก็อาจจะมีจิบมาเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็เล่นอยู่ได้ครับเล่นอยู่เรื่อยเพ
พลงแต่เพลงตั้งใจเลยครับว่าแบบอยากจะเล่นคันโยกพอรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นคันโยกเยอะเท่าไหร่แล้วในวงป๊อปอะไรเงี้ยก็เลยเอาซะหน่อยนึงอะไรครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีเนาะจีครับเพลงนี้มันจะมีคอร์ดที่แบบค่อนข้างคอร์ดมันเหมือนมันป๊อปมาตลอดจนท้ายๆมันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเป็นลายที่ในเอ็ดเล่นนะครับก็คือภาพของเขาและเธออยู่ด้วยกันสิ่งนี้ก็คือ B flat on C ใช่ครับแล้วก็ขยับมาเป็น C on Dแต่มันก็ถือว่าเป็นการส่งมาที่หนึ่งได้ครับครับอยู่ตรงท้ายของท่อนอินโทรท่อนเวอร์สท่อนโซโล่เนาะก็เหมือนกับในเวอร์สก็มีครับตรงโซโล่ที่มีลายคันโยกเดี๋ยวเล่นให้ดูสักทีนะครับไอ้ลายพวกที่เป็นคันโยกเนี่ยก็คือตั้งใจใส่แล้วก็มันจะมีความย้วยแล้วมันเข้ากับเพลงเนาะเพลงมันมีความแบบเซ็กซี่หน่อยผมอยากให้การคือพอมันเป็นเพลงที่มีคันโยกครับเราไม่ได้อยากจะเป็นคันโยกแบบคือไม่อยากให้ทุกการโยกมันคือการสร้างเสียงอีกเสียงนึงไม่ใช่เป็นเอฟเฟคนะครับก็คือเป็นแบบไปเลยครับคือถ้าไม่มีคันโยกก็เล่นมันไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดสั่นเป็นไวเบโต้คือใช้นิ้วเอาก็ได้ใช้นิ้วได้อันนี้คือแบบได้ไอเดียมาจากนี่ครับเพลงของสตีฟไวเพลงอะไรนะชุดข่าวชุดใหม่ครับ Whisperer อ๋อ Whisperer Pray ใช่ครับเขาจะเป็นแบบโอ้โหโคตรชอบก็ชอบตรงคือสุดการโยกมันคือเป็นการจงใจสร้างเสียงแบบหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีคันโยกคุณจะทำไม่ได้มันไม่เหมือนแบบไวเบโต้ที่แบบนี้ใช่ครับเพลงนี้เจ๋งมากเลยครับอย่างนี้ไปเล่นสดอีพอไวไหมครับเพลงใหม่ๆเพลงใหม่ๆยังไม่พอไวครับเล่นให้ได้เล่นให้ดีเล่ห์คล่องก่อนแล้วค่อยไปพอไวแต่ปีหน้าก็อาจจะเป็นอีกอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากดูแบบก็เล่นแบบถ้าเห็นออริจินอลก็ต้องรีบดูช่วงนี้นะครับแล้วช่วงอื่นก็จะเห็นวิวัฒนาการของเพลงอะไรอย่างนั้นเราเล่นบ่อยแล้วบางทีก็พวกสมาธิสั้นอย่างผมเนี่ยก็จะไปโซโล่อย่างอื่นแล้วเลยครับโอเคได้ครับขอบคุณพี่รัตมากเลยครับที่มาแบบขอบคุณครับแชร์ไอเดียของการเล่นสไตล์ Tattoo Color เนาะแล้วก็ใครดูพี่รัตคงไม่ต้องแนะนำมั้งว่าทุกคนก็คงติดตาม Tattoo Color TV กันอยู่แล้วฝากดูสนุก Tattoo Color TV ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็อีกไม่กี่วันนี้วันที่เราถ่ายทำคือวันที่9ใช่มั้ยครับครับเราจะมีคอนเสิร์ตวันที่12กับ13ครับ2รอบใช่ครับบัตรขายหมดเกลี้ยงบัตรขายหมดแล้วครับขอบคุณมากครับใครที่ได้ดูก็ยินดีด้วยนะครับครับไปรอดูกันนะครับได้ครับก็ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ขอบคุณมากครับยินดีมากครับขอบคุณครับ